อนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเหรอครับญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยครับโอ้ยเรามาที่นี่กันทำไมครับมาตามหาเชื้อโรคคนดีหรือคนบ้าเนี่ยตามหาเชื้อโรคผักของเขาด้วยมีคนแอบกินผักโอ้ยไปแอบกินผักเขาทำไมครับผมอย่างนี้มีเชื้อโรคแน่เลยไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวหรอกครับทำไมเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่แล้วในตามอาหารทุกอย่างครับแถมนอกจากเชื้อโรคเนี่ยมันยังมีน้ำยาฆ่าแมลงอีกมากมายว่าแล้วขมปีเลยเนี่ยมันไม่เกี่ยวก่อนจะกินเนี่ยมันต้องล้างทุกครั้งครับเอ้าไม่รู้ได้ไงใครเขารู้กันก่อนจะทำอาหารก็ต้องล้างทุกครั้งต้องล้างด้วยเลยถามป้าสิเอ้าป้าแล้วป้าล้างผักยังไงล่ะครับถ้าคุณซื้อไปกินก็ต้องล้างอะลูกถ้าอย่างบ้านป้าก็ใช้เกลือแช่ไว้แช่ด่างทับทิมเป็นระยะเวลา1นะก่อนเอาไปปรุงอาหารมันก็เป็นการป้องกันไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับมันมีวิธีอื่นด้วยหรือครับตอนนี้ถ้ามันมีนวัตกรรมที่สามารถล้างผักได้โดยที่แบบไม่มีสารพิษมันเจือปนชอบไหมไม่เห็นมีอะไรมันก็มีตลอดพอล้างแล้วมันก็ไม่อร่อยนะผักแสดงว่าไม่เชื่อว่าจะมีนวัตกรรมที่ล้างสารพิษได้จริงเจ๊ไม่เชื่อไม่เชื่อด้วยนี่และนวัตกรรมที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักต่อไปนี้นะครับผมสามารถล้างอาหารไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ของสดของเขาให้สะอาดหมดจดครับไม่ว่าเชื้อโรคจะมาในรูปแบบไหนก็ไม่สามารถที่จะทานทนได้อีกต่อไปเราไปพบกับนวัตกรรมสุดวิเศษนี้กันเลยครับคุณฟูจิช่วยด้วยคุณก้องคุณชิงก่อนที่จะไปดูเครื่องนี้เรามาหาของเพื่อที่จะไปเทสว่าไอ้เครื่องนี้มันสามารถชำระสิ่งสกปรกออกได้จริงหรือเปล่ามาหากันดีกว่าโอ้โหมันสะอาดไปก็เนี่ยดีเนี่ยอันนี้ไอ้นี่มันใหญ่เกินไม่เอาดีกว่าอันนี้น่าดีเพราะอะไรเปล่าเพราะเขาบอกว่าเนี่ยยาฆ่าแมลงเยอะนิ่งตรงนี้ดำๆเนี่ยน่าจะเวิร์กใครๆก็รู้ว่าผักเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเต็มเปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆช่วยบำรุงร่างกายแต่การจะทานผักก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกสุ่ม4สุ่ม5ได้นะครับเพราะถ้าไปเลือกแบบเคลือบสารพิษไว้แล้วก็ผักที่แสนอร่อยที่เป็นเหมือนยาก็จะกลายเป็นยาพิษได้เหมือนกันหากสะสมในร่างกายมากๆเข้าก็จะทำให้ระบบอวัยวะของร่างกายทำงานผิดปกติไปได้และอินโนเวชั่นของเราในวันนี้ก็แรงบันดาลใจมาจากการต้องการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ดูเริ่มจากความสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษเข้าถึงพัฒนาคิดค้นและวิจัยเพื่อให้ได้เจ้าอินโนเวชั่นเครื่องนี้ที่จะสามารถทำให้สิ่งสกปรกออกไปได้อย่างมากที่สุดเครื่องกำจัดเชื้อโรคในน้ำで簡単にワンタッチで、はい、その家庭の奥様が農薬をその落とす手段というのはないんですよ。もう一生懸命洗うしかないんですけど、非常に効率が悪い。ก็ถามนะครับว่าเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะท่านเป็นคนผลิตเองหรือเปล่าแล้วก็มีแบบนี้เครื่องเดียวในโลกหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่เคยมีเครื่องแบบนี้ที่ไหนมาก่อนในโลกนี้เลยเขาบอกว่าเพราะอะไรครับเขาบอกว่านะครับท่านเห็นว่าผักเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยธรรมดาแล้วนะฮะเราเนี่ยจะล้างให้มันสะอาดได้เนี่ยต้องใช้มือล้างใช้แปรงล้างเขาบอกว่าในโลกเราเนี่ยจะมีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะใช้มือใช้แปรงยังไงก็เอาออกไม่ได้และยังไม่พอเครื่องนี้สามารถชำระล้างแบคทีเรียนะครับซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ท้องเสียนะครับได้อีกเจ๋งไหมล่ะこれを一度台所でよく洗っていただいてあなたがそのサラダでそのまま食べてもいいという状況までよく洗ってからクリンバーでやります。はい。仕上げにクリンバーします。これダメなんですね。ダメです。เขาบอกนะครับให้เราเอาไปล้างเองล้างจนกว่านะครับสิ่งสกปรกเนี่ยนะฮะไม่มีแล้วและหลังจากนั้นแล้วนะฮะเรามาใช้ตัวนี้เทสดูว่ามันยังมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคติดอยู่หรือเปล่าเล่นอย่างนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราล้างไปเนี่ยยังสะอาดไม่พอเอาไงเอากันสิฟูจิซังไหนๆก็มาถึงถิ่นแล้วจะต้องพิสูจน์กันให้รู้กันไปเลยล่ะครับว่าเจ้าอินโนเวชั่นนี่แหละจะเจ๋งแค่ไหนลุยเลยครับฟูจิซังล้างผักให้สะอาดไปเลย
ขาบอกนะว่าที่ผมล้างแบบวันนี้นะเขาบอกว่าอกซังก็คือแม่บ้านญี่ปุ่นไม่ได้ล้างสะอาดขนาดนี้นี่เราอ่ะตั้งใจล้างแบบว่าไม่ให้มีสิ่งสกปรกเหลือในนี้เลยนะฮะนี่ครับล้างเรียบร้อยแล้วเราไปเทสกันดีกว่าใช้กระต่อคุเรดิสเนี่ยวิธีการใช้นะครับจุ่มเข้าไปเลยข้างในนี้ครับโอ้จุ่มเลยแค่เปิดออนเฉยๆนะครับซ้ำปุ่มไรได้วันซ้ำปุ่มวิดีโอเต็มเลยอ๋อเขียนต่ออ๋อจะมาต่อยไหมเอ๊ะคุณแก้สิคุณแก้สิเลยบุ๊บ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 นั่นคืออะไรบุ๊บ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 ความถี่สูงของตรงนี้มันสามารถสั่นน้ำนะฮะให้มันสะเทือนถึงกับว่านะฮะเหมือนกับเข้าไปล้างผักข้างในนะครับที่เราล้างไม่ถึงครับแล้วก็ใช้โอโซนครับมีทั้งโอโซนแล้วก็ความถี่สูงอยู่ในนี้ครับยิงออกไปนะครับก็จะเป็นการฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เลยอินโนเวชั่นนี้ทำงานด้วยการใช้ระบบโอโซนซึ่งก็คือรูปแบบหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลังสามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำในอากาศมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคที่รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่าโอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและทำการแยกออกมาย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากทำปฏิกิริยาโอโซนจะแปลสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบใดๆต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมครับในน้ำเนี่ยนะฮะที่เราล้างผักมาแล้วเนี่ยเวลายกขึ้นเนี่ยจะมีพวกยาฆ่าแมลงติดผักไหมเขาบอกว่านะฮะก็เป็นไปได้ครับแต่ว่านะฮะธรรมดาแล้วที่เราล้างผักมาเนี่ยนะฮะที่เราล้างผักมาเนี่ยคิดว่าสารยาฆ่าแมลงออกหมดแล้วอ่ะเราล้างเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ก็ยังมีตะกอนนะครับยังมียาฆ่าแมลงในนี้อีกที่เรามองไม่เห็นครับแล้วก็เชื้อโรคที่ตายมันสะอาดขึ้นเป็นหลายเท่าครับสะอาดขึ้นมา3เท่าตอนนี้ครับเราล้างผักนะครับเรามาดูปูดูหอยกันดีกว่าครับว่าเขาล้างออกมามีสิ่งเจือปนออกมาล้างได้ขนาดไหนครับเอายกขึ้นมาเลยโー紙の中にやっぱり表面にやっぱりちょっと雑菌がいらっしゃるので、やっぱそういう意味では表面が除菌できてる。ในปัจจุบันนี้ครับที่ล้างมานะครับอย่างนี้ครับน้ำเนี่ยนะดูเหมือนกับว่ายังสะอาดอยู่แต่จริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าสิ่งสกปรกนะครับที่ติดตามผิวของปูสิ่งสกปรกที่ติดตามเปลือกหอยนะครับแล้วก็พวกเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยถูกล้างออกมาแล้วนี่ครับก็ล้างแล้วครับขอดมดูครับเป็นยังไงโอ้ใช้ได้ใช้ได้เลยอ่ะกลิ่นดีกว่าเดิมเยอะเลยฮะแหมถึงขนาดดมหอยดมปูโชว์กันเลยเหรอเนี่ยต่อไปนะครับนี่คือผ้าคลีนนะครับบอกว่าไม่ได้ล้างมา3วันขออนุญาตท่านบอกท่านเตรียมมาให้ผมเลย3วันขออนุญาตนะครับเหม็นมากปวดหัวเลยเหม็นมากนมผมอุ๊บะท่านก็จะให้ดมอีกแล้วแต่ตัวท่านก็ไม่เคยดมนะครับสงสัยจะพิสูจน์มันแล้วทั้งสองคนไม่ต้องมาแบ่งกลิ่นมาทางนี้หรอกครับผมเป็นหวัดพอดีโชคดีเนี่ยจากเครื่องทำความสะอาดอาหารต้องมารับมือกับของสกปรกกลิ่นอับๆเหม็นๆโดยไม่ต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาซักผ้ามีแค่ฟองปุดขึ้นมามันก็ทำให้ผ้าสะอาดได้แล้วใครจะเชื่อถึงเวลาที่ผมจะต้องดมนะครับผมดมแล้วอ่ะ3 2 1เฮ้ยมาจริงですねเฮ้ยเอามาเล่นกันแบบนี้เลยเหรอครับท่านประธานไม่มั่นใจสุดๆไม่ต้องทำแบบนี้นะครับสุดยอดจริงๆว่าแล้วก็มีการกินผักโชว์อีกสักรอบรับประกันความสะอาดกับอินโนเวชั่นไปเลยเหมาะจริงๆกับคนที่รักสุขภาพเน้นการดูแลสุขภาพเป็นหลักต่อไปนี้การรับประทานอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่ต้องซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดซึ่งแน่นอนว่าก็มีทั้งที่ปลอดสารพิษ
รือแบบต่างๆเยอะแยะไปหมดใช่ไหมล่ะครับแต่เพื่อให้มั่นใจกับสิ่งที่เราจะรับประทานเข้าไปก็ต้องหาวิธีล้างให้มันสะอาดปลอดสารพิษจริงๆก่อนรับประทานเลยครับคุณก้องคุณชิงและคุณผู้ชมอาหารการกินใส่ใจกับความสะอาดหน่อยนะครับผู้ชี้ช่างห่วงทุกคนนะครับพบกับช่วงอาโนนะสัปดาห์นี้นักประดิษฐ์จากทางบ้านที่แนะเข้ามาน่ารักน่าชมอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเป็นแค่นักประดิษฐ์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เท่านั้นเองนั่นก็คือเด็กชายธนกฤตรู้สรรพกิจหรือน้องนโมจากโรงเรียนสุดแสวงวิทยาจังหวัดจันทบุรีตัวแค่นี้แต่มีสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำเป็นของตัวเองซะแล้วอย่างกับไอสไตล์กับชาติมาเกิดที่จันทบุรีเลยนะเนี่ยวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าขวดเราได้ซ้อมแบบนี้อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ขวดเปล่า1ใบไม้ไอติมกบเราได้ซ้อมครับขั้นตอนการทำคือเอากบเราได้ซ้อมและไม้ไอติมใส่เข้าไปในขวดแบบนี้เราก็จะได้ขวดเราได้ซ้อม1อันครับเพื่อเพิ่มความแน่นเราสามารถนำกระดาษไปสอดไว้แบบนี้ได้ครับจากนั้นเราก็นำไปเหลาดินสอเศษดินสอก็จะอยู่ในขวดไม้อบหล่นตามพื้นครับโอ้โหขวดเหลาดินสอทำง่ายใช้ง่ายเศษดินสอไม่หล่นลงพื้นให้คุณครูต้องกังวลเพื่อนๆทำเวรก็ไม่เหนื่อยแม่ก็ไม่บ่นไอเดียดีแถมยังอธิบายได้ครบถ้วนเข้าใจง่ายซะขนาดนี้ก็รับรางวัลจากอโนเวชั่นกันไปเลยส่วนคุณผู้ชมท่านใดมีสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆไอเดียล้ำๆขอแนะให้คุณอัดคลิปไม่เกิน1นาทีบอกชื่อวิธีใช้และประโยชน์ต่อโลกใบนี้จากนั้นแนะเข้ามาที่ Facebook Fanpage Innovation ลุ้นรับรางวัลเสื้อยืดสุดล้ำจาก Innovation และตุ๊กตาก๊อตจิจากปตท.ทุกสัปดาห์แนะแจกช่วงหน้าสิ่งประดิษฐ์คิดทำไมวันนี้อย่าพลาดนวัตกรรมสุดอัจฉริยะรับประกันความฮาสักครู่เดียวอนุ